วันที่7มิถุนายน2566สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงความปลอดภัยของสหราชอาณาจักรออกแถลงการอย่างเป็นทางการถึงสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงลอนดอนขอให้ยุติการดำเนินการทั้งหมดของสถานีตำรวจนอกอาณาเขตบนแผ่นดินของสหราชอาณาจักรทั้งนี้รัฐบาลสหราชอาณาจักรระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตจีนส่งหนังสือตอบกลับว่าสถานที่เหล่านั้นปิดดำเนินการถาวรแล้วโดยไม่มีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมทว่าต่อมาสถานเอกอัครราชทูตจีนออกแถลงการปฏิเสธรายงานทั้งหมดอย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์ The Times รายงานเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่านายหลินรุ่ยหยูนักธุรกิจชาวจีนซึ่งมีความเชื่อมโยงกับพรรคอนุรักษ์นิยมเปิดธุรกิจบริการส่งอาหารและมีสำนักงานอยู่ในเขตชานกรุงลอนดอนแต่แท้จริงแล้วสถานที่แห่งนั้นลักลอบดำเนินการในรูปแบบของสถานีตำรวจอย่างไรก็ตามสถานเอกอัครราชทูตประจำสหราชอาณาจักรออกแถลงการปฏิเสธรายงานของ The Times ซึ่งประเด็นที่เกี่ยวกับสถานีตำรวจจีนในต่างประเทศเริ่มเป็นที่จับตามองเมื่อสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐกลุ่มหนึ่งได้รวมกันยื่นหนังสือต่อนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายเมอริกกาแลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปเมื่อเดือนตุลาคมปี2565เพื่อขอให้มีการสอบสวนรายงานที่ว่าสำนักงานตำรวจเมืองฝูโจวซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลฝูเจี้ยนในจีนที่ตั้งสาขาที่สมาคมชาวจีนพ้นทะเลแห่งนครนิวยอร์กขณะที่สำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI จับกุมตัวชายชาวจีน2คนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยมีการตั้งข้อหาสมคบคิดแสดงพฤติการในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลปักกิ่งแต่ไม่มีการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหรัฐทราบล่วงหน้าโดยใช้อาคารไม่มีเลขที่แห่งหนึ่งในย่านไชน่าทาวน์ของเขตแมนฮัตตันเป็นสถานที่ดำเนินการ